เยอะเลยเสี่ยวใช่ถ้าเป็นของมนุษย์ปุ๊บมันจะต้องมีรอผมเข้าไปใช่ไหมครับผมเข้าไปแล้วก็มีการโยกใช่ไหมแต่นี้มันหนังมันหลุดไปแล้วอ่ะเนี่ยต้องดูครับง่ายกว่านิดนึงต้องดูพี่ตั้มเล่าเหตุการณ์นิดนึงตอนนั้นเรามาทำอะไรตรงนี้ครับพี่ผมเดินมาอ่ะนะครับเพราะว่ามีการยุติการค้นหาก็เลยมาดูตรงจุดที่มีการทำพิธีไหว้ของอาจารย์เจนะฮะก้มดูธูปดูอะไรนี่แหละแต่เพลินไปเห็นกระดูกชิ้นนี้เข้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรนะฮะก็เลยอยากแจ้งพี่กู้ภัยมาดูครับลักษณะเป็นยังไงพี่ที่เราเห็นมันเหมือนกับเป็นกระดูกท่อนขาหรือเปล่าแต่จะเป็นของอะไรเท่านั้นแหละยาวประมาณไหนคะลักษณะประมาณสัก2นิ้วได้นะความยาว2นิ้วได้จุดนี้มันใกล้กับจุดที่เห็นบอกว่าแม่เด็กอ้างว่าเอามาทิ้งตรงนี้ใช่ฮะพร้อมอยู่ตรงกอไผ่ตรงนี้เลยครับนะครับตอนแรกที่เจอกระดูกค่ะพี่ตั้มคิดว่าเป็นอะไรคะผมว่ามันเหมือนกับเป็นของกระดูกของมนุษย์ที่ผมสันนิษฐานนะครับลักษณะยังไงคะทำไมถึงคล้ายของมนุษย์เพราะผมมองว่าน่าจะเป็นในส่วนของข้อแขนหรือข้อขาแต่ว่าถ้าเป็นของชิ้นส่วนของเด็กเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนข้อขาจะมากกว่าเพราะขาจะโตกว่าใช่ไหมผมก็คาดการณ์ไปประมาณนั้นน่าจะเป็นข้อขาแล้วในส่วนบริเวณนี้ค่ะที่พบเป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากบริเวณปากคลองท่อใช่ไหมคะใช่ฮะคือตรงนี้เป็นบริเวณที่วันนั้นเราเรือขุดขึ้นมาแต่ยังไม่ได้ทำการค้นหาโดยมีการบอกว่าทิ้งให้หน้าดินแห้งก่อนแล้วค่อยเอาจอบเอาอะไรมาเกลี่ยดินเพื่อจะหาหลักฐานมันก็เลยปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เลยไม่มีใครเข้ามาตรวจสอบนะได้ขอบคุณครับเรียบร้อยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง